วันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้นะคะนัดไต่สวนพยานโจทในคดีช่างภาพญี่ปุ่นถูกยิงเสียชีวิตบริเวณสี่แยกคอกวัวเมื่อวันที่10เมษายน2553ติดตามได้จากคุณลิซ่าหนุนอนันต์รายงานสดจากศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะเชิญค่ะคุณลิซ่าวันนี้ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดไต่สวนพยานโจทในคดีการเสียชีวิตของช่างภาพข่าวรอยเตอร์ชาวญี่ปุ่นนายฮิโรยุกิบูรามุโตะหลังจากที่น้องชายนายฮิโรยุกิฝากความหวังไว้กับกระบวนการยุติธรรมไทยว่าพี่ชายของตนจะได้รับความเป็นธรรมวันนี้ค่ะศาลอาญากรุงเทพใต้นัดไต่สวนชันสูตรพลิกศพคดีการเสียชีวิตของนายฮิโรยุกิมูรามุโตะช่างภาพสำนักข่าวรอยเตอร์ชาวญี่ปุ่นวัย43ปีซึ่งเสียชีวิตขณะบันทึกภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่10เมษายน2553บริเวณถนนดินสอหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาโดยในครั้งนี้นะคะศาลนัดไต่สวนเป็นวันที่2เพื่อค้นหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกินขอบเขตหรือไม่โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21พฤษภาคม2555ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้นัดไต่สวนคดีแรกพร้อมกับคดีของนายวสันต์ผู้ทองและนายทศชัยเมฆงามฟ้ากลุ่มผู้ชุมนุมนปช.ที่เสียชีวิตในวันเดียวกันโดยมีน้องชายนายยูซุเกะมูรามุโตะเข้าให้การต่อศาลนะคะโดยน้องชายของนายฮิโรยุกิบอกต่อศาลค่ะว่าฝากความหวังไว้กับกระบวนการยุติธรรมไทยว่าจะเร่งค้นหาความจริงและหาความเป็นธรรมมาให้พี่ชายของตนสำหรับพยานในนัดเช้านะคะจะเริ่มต้นในเวลา10นาฬิกาค่ะพนักงานอัยการเบิกพยาน2ปากคือนายไพบูลย์น้อยเพ่งวัย61ปีและนายอุดรวันสิงห์อายุ47ปีซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมนปช.ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะโดยทั้งคู่กล่าวก่อนขึ้นไปเบิกความต่อศาลค่ะว่าเห็นนายฮิโรยุกิกำลังถ่ายภาพอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาถนนดินสอเมื่อมีเสียงปืนดังขึ้นนายฮิโรยุกิก็ล้มลงโดยยืนยันว่ากระสุนปืนยิงมาจากฝั่งของทหารและไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นทหารนายใดเพราะแสงสว่างน้อยจนมองไม่ออกว่าใครเป็นใครการไต่สวนพยานในวันนี้ก็จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา10นาฬิกานะคะและจะไปสิ้นสุดในช่วงเย็นส่วนการความคืบหน้าในการไต่สวนพยานฝ่ายโจทย์วันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นนะคะดิฉันจะรายงานกลับเข้าไปให้ทราบอีกครั้งค่ะขอบคุณคุณลิซ่าหนุนอนันต์มากเลยนะคะ